ครับในตอนที่สองนี้จะพาคุณครูไปลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆในแต่ละหลักสูตรนะครับหรือในแต่ละเมนูในที่นี้ผมเลือกเมนูที่4หลักสูตรเพื่อเสริมความรู้ในการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะนะครับคุณครูเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ยืนยันนะครับจะได้หน้าต่างแบบนี้ซึ่งคุณครูจะต้องกรอกยูสเนมและพาสเวิร์ดเพื่อเข้าสู่ระบบที่จะอบรมออนไลน์นะครับยูสเนมและพาสเวิร์ดนั้นสามารถใช้ยูสเนมและพาสเวิร์ดเดิมของ UTQ กรอกเข้าไปนะครับแต่ถ้าคุณครูลืมให้มาคลิกที่ลืมรหัสผ่านนะครับหรือจะสมัครสมาชิกใหม่นะครับก็มาคลิกที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับคุณครูที่เคยสมัคร UTQ ออนไลน์แล้วจะสมัครใหม่ก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้ username และ password เดิมนะครับของ UTQ ออนไลน์นะครับให้คุณครูเลื่อนเมาส์มาคลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับตรงแถบสีเขียวจากนั้นก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับเลื่อนเมาส์มาด้านล่างจะมีเมนู2เมนูหรือปุ่ม2ปุ่มนะครับให้เลือกนะครับคือรายละเอียดวิชากับจัดการวิชานะครับให้คุณครูไปที่จัดการวิชาครับครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ซึ่งมีวิชาให้คุณครูเลือกเพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันนะครับผมเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วกันนะครับก็จะมี8กลุ่มนะครับเลือกกลุ่มที่6นะครับเมื่อเลือกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีวิชาในกลุ่มนี้ปรากฏขึ้นมาให้คุณครูลงทะเบียนนะครับถ้าวิชาไหนที่คุณครูเคยลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของ UTQ ออนไลน์แล้วนะครับก็จะบอกว่าลงทะเบียนแล้วเป็นปุ่มสีเขียวนะครับก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับแต่ถ้าเป็นปุ่มสีฟ้าก็คือวิชาที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับคุณครูก็คลิกที่ปุ่มสีฟ้านะครับตรงคำว่าลงทะเบียนนะครับผมเลือก TEPE 55305การสร้างผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะนะครับคลิกเข้าไปนะครับนะครับก็จะได้ปุ่มสีเขียวบอกว่าลงทะเบียนแล้วนะครับหรือจะเลือกวิชา55211นะครับการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับคลิกที่ลงทะเบียนนะครับก็เป็นอันว่าเราลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง3วิชาของกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาพบกับการเข้าใช้ระบบการอบรมออนไลน์ของ TEPE ออนไลน์นะครับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานนะครับในตอนที่3ในคราวหน้านะครับสำหรับคราวนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ